ทีมชาติสเปนครับลงสนามพบทีมชาติฝรั่งเศสศึกนี้ไม่มีเสมอตัวมีแต่เข้ารอบชิงชนะเลิศกับตกรอบไปเลยใช่ครับทีมสเปนนั้นต้องบอกเลยว่าชนะ 100% นะครับชนะคราวนี้ไม่มีรวดไม่มียิงจุดโทษอ่ะแต่ทีมชาติฝรั่งเศสครับนี่หมายมั่นปั้นมือก็ถึงเป็นแชมป์เหมือนเดิมเหมือนกันทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยกองย่องยอมรับว่าผู้สาประตูโอเคกองหลังเหนียวแน่นมากครับทีมไหนจะไปเจาะนี่ผมบอกตรงๆว่าเหนื่อยแทนอ่ะแต่การเจอกันของสเปนและฝรั่งเศสถือว่าเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สุดๆอยู่แล้วนะครับพอมองภาพรวมเกมนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นแบบไหนครับผมคิดว่าเกมคู่นี้คงถึงกับถามว่ายืดเยอะไหมผมว่าไม่น่ายืดเยอะ90นาทีน็อกเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับแตงโมลงนะฮะยูโรฟันธงกับพ่อตุ๊กครับคิดว่าใครจะได้เข้าชิงเป็นทีมแรกสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามาดูกันในรอบรองชนะเลิศยูโร2024นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้ว4ทีมนะครับก็เห็นหน้าค่าตากันถือว่าเป็นโอ้โหยักษ์ใหญ่ด้วยกันทุกทีมเลยครับพ่อฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่คาดการกันในบางทีมที่ว่าจะเข้าถึงรอบนี้ได้ครับแล้วอาจจะถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยครับนะฮะอย่างทีมชาติอังกฤษเนี่ยทุกคนก็คาดการว่าก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนี่ทุกคนคิดอยู่แล้วว่าเป็นเต็ง1ครับแต่เล่นไปเล่นมานี่ก็ต้องยอมรับว่าขยับไปเป็นเต็ง3เต็ง4เต็ง5เต็ง6ไปครับแต่อีกทีมนึงจากสเปนนะครับอย่างสเปนก็อยู่ในวิธีการคาดการเหมือนกันนะฮะครับแต่พอเล่นไปแล้วนี่ก็กลับมาเป็นเต็ง1ครับนะครับส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องถามเลยเหนือคำบรรยายทุกครั้งที่มีการแข่งขันในฟุตบอลรายการเมเจอร์ทุกวันนี้ฝรั่งเศสก็อยู่ในทีมเต็งอยู่แล้วนะครับที่จะเข้ารอบ4ทีมและถึงรอบชิงด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะฮะ20ปีแล้วมั้งเนี่ยเข้ามาถึงรอบนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์หรือว่าเราติดกันว่าฮอลแลนด์นะครับที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้ครับคือแต่ละทีมก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อชั้นใหญ่นะฮะคือมาแล้วจัดเต็มนะครับคือยูโรปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละรอบที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะเพราะนิดหน่อยก็มีบ้างในรอบแบ่งกลุ่มครับนะฮะแต่พอมาในรอบน็อก16น็อก8อย่างเงี้ยถามว่ามีเซอร์ไพรส์ไหมผมว่าถ้าทีมใหญ่เนี่ยมันวิเคราะห์ยากถามว่าเซอร์ไพรส์จึงไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทีมใหญ่ทีมเล็กเนี่ยบางทีมไปตัดด้วยจุดโทษแต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้ครับแต่บางทีมก็ไม่ตัดจุดโทษก็สามารถที่จะชนะไปในเกมหรือต่อเวลาได้ครับนะฮะอ่ะแต่ว่านี่ก็คือภาพรวมนะครับที่จะแข่งกันในคืนวันอังคารแล้วก็คืนวันพุธนะครับก็ไปติดตามดูกันได้แต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยที่เราจะพรีวิวกันคู่แรกเลยเนี่ยนะครับก็ทีมชาติสเปนครับลงสนามพบทีมชาติฝรั่งเศสศึกนี้ไม่มีเสมอตัวมีแต่เข้ารอบชิงชนะเลิศกับตกรอบไปเลยใช่ครับทีมสเปนนั้นต้องบอกเลยว่าชนะ 100% อ่ะครับชนะคราวนี้ไม่มีรวดไม่มียิงจุดโทษอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมไล่เลียงให้แล้วกันนะพ่อฮะก็คือทีมชาติสเปนเดี๋ยวเราโฟกัสกันเป็นทีละทีมนะฮะสเปนครับชนะโครเอเชียมา 3-0 นะครับชนะอิตาลีมา 1-0 และชนะอาร์เบเนียมา 1-0 นะครับก็คือไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็มาเจอจอร์เจียชนะไป 4-1นะครับเสียไป1ประตูแต่รู้สึกเหมือนเกมนั้นเนี่ยจะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เจอกับเยอรมันครับชนะไป 2-1 ครับพ่อฮะคือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าจะเสียจริงๆก็ลูกเดียวใช่ครับลูกที่โดนเยอรมันครับยิงประตูเข้าไปแค่นั้นเองถ้าภาพโดยรวมของทีมสเปนนั้นคือเกมทุกเกมนั้นมันขยับเห็นผู้เล่นคนอื่นไปด้วยครับคือสเปนเนี่ยตอนแรกลงสนามเห็นแค่11คนแต่พอลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับอาจจะมีโรเตชันบ้างหรือก็อาจจะมีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกบ้างนะฮะในลักษณะที่ต้องหมุนเวียนกันรวมทั้งตัวสำรองที่เข้ามานะฮะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคือเห็นแล้วการขยับเกมของเขาเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจุดเปราะบางน้อยมากนะฮะจุดบกพร่องนี่ต้องยอมรับว่ามันน้อยจริงๆน้อยด้วยอาจจะเป็นเพราะเหตุผลสเปนนั้นครองบอลเหนือกับคู่ต่อสู้หรือเปล่านะฮะแต่วันที่เจอเยอรมันก็เป็นทามมิ่งของใครของมันนะฮะช่วงจังหวะเยอรมันครองบอลสเปนก็ไปตั้งรับช่วงจังหวะสเปนครองบอลก็เยอรมันก็ตั้งรับแต่เพียงแต่ว่าทั้งคู่เล่นนั้นเสียบอลยากครับนะครับจะเสียก็คือลูกฟินิชชิ่งสุดท้ายเท่านั้นเองนะซึ่งสเปนก็เล่นแบบนี้แต่จุดเด่นที่ผมเห็นสเปนในชุดนี้มีก็คือว่าขั้นตอนในการลำเลียงฟุตบอลมาจากผู้สาประตูมาแดนหลังแดนกลางแดนหน้านั้นลดขั้นตอนไปเยอะโดยเฉพาะขั้นตอนจากข้างหน้าจากแดนกลางสู่แดนหน้านั้นนะฮะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเล่นจนขั้วไหมอ่ะ
คั่วไปคั่วมาคั่วไปคั่วมาประมาณ 4-5 นาทียังไม่ยิงเลยคือถ้าเป็นกาแฟก็เบิร์นหมดแล้วแต่ทุกวันนี้นี่ขั้นตอนลดขั้นตอนไปนะครับเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะมีช่องเจาะทะลุทะลวงแล้วก็โจมตีแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างดีทีเดียวถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะยิงประตูไม่ได้แต่สร้างโอกาสได้เยอะครับไอ้คำว่าติกิตาก้าเมื่อก่อนต่อบอลคืนบอลครองแล้วเคาะไปเคาะมาเดี๋ยวนี้เหมือนสเปนจะลบภาพนั้นไปเลยนะครับก็ในทีมโลกในใบนี้จริงๆแล้วก็หายไปเกือบหมดแล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะครับที่จะมาครองบอลเน้นครองบอลนานๆรอเวลาบางทีเนี่ยมันรอเวลาไม่ได้เพราะครองบอลนานคู่ต่อสู้ดักปั๊บเนี่ยโต้กลับเร็ว2 3เนี่ยโดนตีหัวนอกเข้าบ้านกันหลากหลายฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นฟุตบอลในยุคนี้ก็คือพัฒนาเร็วขึ้นแต่มีความแน่นอนมากขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นนะครับไม่ได้มาถึง15 16พาร์ทอันนี้เป็น7 8พาร์ทก็เข้าสู่การโจมตีแล้วนะครับคือซึ่งที่เราจะเห็นแบบนี้ที่จะถามเพราะว่าเอ๊ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันนะพอวิธีการเนี่ยตามยุคตามสมัยมันก็วนไปใช่ไหมก็ตามคือมันคำว่าวนนี้ผมยังไม่มั่นใจขนาดผมอยู่ในโลกฟุตบอลนะมันก็อยู่ที่วิธีการคิดของโค้ชในแต่ละทีมนะครับว่าจะต้องการสร้างคาแรคเตอร์ของทีมแบบไหนอย่างไรแล้วคุณภาพด้วยว่าคุณภาพของนักเตะจะสามารถใช้วิธีการในลักษณะแบบเดิมๆได้ไหมถ้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นให้มันเร็วขึ้นมากไหมหรือว่าบางทีมใช้ไม่ได้ก็ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายนะบางทีมใช้ไม่ได้ก็ใช้ลักษณะของการโยนกลางอากาศนะฮะฟุตบอลก็มีแตกต่างกันออกไปบางทีไม่ต้องเล่นดีเล่นสวยเล่นงามเนี่ยอาศัยคอยจังหวะโป้งเดียวก็สามารถทำได้หรือบางทีมก็เล่นการตั้งรับนะฮะอยู่ในลักษณะบทบาทของโค้ชในการวิเคราะห์ทีมในการคุมทีมนั้นๆนะครับครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติสเปนงานเข้าครับเป็นไงครับเพราะว่าตัวมันลงไม่ได้เยอะใช่อันนี้ต้องยอมรับว่าถ้างานเข้าตัวไม่ลงไม่ได้เยอะนี่อกสถานการณ์จากเป็นต่อก็เป็นรองเลยนะครับครับแล้วมันเป็นตัวหลักทั้งหมดเลยนะฮะใช่ครับอย่างเช่นเปดรี่อย่างเงี้ยเจ็บเปดรี่เนี่ยเจ็บเปดรี่นี่ผมยังไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เอางี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพนะฮะอย่างโอโม่แทนได้ครับอันนี้ลงมาเล่นดีไม่แตกต่างเลยครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวแดนกลางเนี่ยผมว่ายังมีความกลมกล่อมของทีมอยู่ของสเปนครับแต่ว่าดานี่คาบาคาวนี่โคตรสุดเลยคาบาคาวต้องยอมรับว่าคนแทนยากจริงๆครับขึ้นสุดลงสุดนะฮะเข้าใจเกมมีประสบการณ์สูงคนที่จะมาแทนเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์หนักจริงๆครับนะครับแล้วเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนั้นเป็นการเจอกับเดี๋ยวคงพูดกันนะครับว่าเจอใครแต่เอ็มบัปเป้จะยืนทางด้านนี้ครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ลงมาแทนไม่รู้ใครก็แล้วแต่ผมว่าเป็นงานยากมากๆนะครับครับคือตอนนี้ต้องดูรายชื่อมาจะนาบาสกิลมานโดคือมันดูไปดูมาแล้วใครจะมาแทนพี่เขาได้เนี่ยใครลงก็ต้องลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องถูกทดสอบด้วยลักษณะวิธีการต่างๆนานาครับฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเอ็มบัปเป้ยืนด้านนี้เนี่ยเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างที่จะยากจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านเซ็นเตอร์แบ็กเรนมองนะฮะไม่สามารถลงได้เท่ากับทางขวานี่หายไปคู่เลยครับฉะนั้นพอหายไปคู่เริ่มจับใหม่ในรอบรองเนี่ยผมว่าเป็นตำหนิเหมือนกันนะมีวันไหวแน่นอนวันไหวเขาจะเจาะทางด้านขวาทันทีแล้วเขาเห็นปั๊บเขาเจาะขวาทันทีเพราะผู้เล่นลงถึงแม้ว่าจะมีการทดแทนที่ดีแต่ผู้เล่นลงใหม่ในรอบรองชนะเลิศแบบนี้เนี่ยมันมีความกดดันค่อนข้างสูงทีเดียวครับยังสื่อต่างประเทศก็รายงานด้วยว่ามีอีกคนหนึ่งคือโมราต้านะครับแต่มันตอนนี้คิดว่าโมราต้าเนี่ยเหมือนมีการยื่นอุทธรณ์อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าได้ไม่ได้นะแต่ว่าสื่อลงว่าไม่ได้โมราต้าถ้าลงไม่ได้ก็มีปัญหาเรื่องแดนหน้าเพราะโมราต้าเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพสูงหาพื้นที่ได้ดีครับแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นผู้นำทีมได้ดีแล้วก็เป็นคนคุมจังหวะให้กับน้องๆนะปีกซ้ายปีกขวาในการสร้างโอกาสให้กับน้องๆด้วยฉะนั้นก็มีผลในบอลทางด้านแนวลึกรวมทั้งบอลกลางอากาศด้วยเหมือนกันนะครับครับนะฮะส่วนความกลมกล่อมหรือว่าจากผู้เล่นที่ขาดหายไปไม่รู้จะส่งผลขนาดที่ว่าทำให้ถึงชะตาฟ้าลิขิตกับฝรั่งเศสผมว่าเกมลุกในส่วนของสเปนไม่ใช่ปัญหาเพราะมีวิลเลียมมียามาลนี่ต้องยอมรับซ้ายขวานี่เทคอะไรวิธีการเล่นแตกต่างกันนะครับวิลเลียมนะฮะใช้ความเร็วโจมตีให้ความแข็งแกร่งนะครับยามาลนี่ใช้เทคนิคใช้จังหวะแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับมีครบเครื่องต้มยำเหมือนกันทั้งนั้นในซ้ายขวานี่ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักของทีมชาติฝรั่งเศสในการประกบเหมือนกันและแดนกลางนี่คนที่ผมต้องบอกเลยชื่นชมมากที่สุดนะฮะโรดี้ครับหน้าที่ของตัวเองเนี่ย 100% นะครับ perfect สมบูรณ์แต่สามารถที่จะไปประคองหน้าที่อื่นได้ทั้งหมดด้วยเป็นหัวใจของทีมใครเจ็บก็ได้นะในสเปนโรดี้อย่าเจ็บ
ครับนะครับโอ้โหอันนี้หัวใจสำคัญที่สุดของตรงกลางเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับด้วยลิงทุกอย่างใช่เป็นทุกอย่างครับเพราะว่าถ้าไม่มีโลดี้นี่สมองไม่ทำงานหัวใจไม่เต้นนะฮะขาไม่ขยับตายถึงชีวิตถึงชีวิตแต่ทีมชาติฝรั่งเศสครับนี่หมายมั่นปั้นมือก็ถึงเป็นแชมป์เหมือนเดิมเหมือนกันทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยกองย่องยอมรับว่าผู้สาประตูโอเคกองหลังเหนียวแน่นมากครับทีมไหนจะไปเจาะนี่ผมบอกตรงๆว่าเหนื่อยแทนอ่ะครับเพราะยืนกันดีมากซาลิบากับอุปาเมกาโนอุปาเมกาโนนะฮะค่อนข้างดีนะเออร์เนสมาปิดด้านข้างนะฮะซ้ายขวาค่อนข้างดีแดนกลางก็เหนียวแน่นนะเพราะว่ามีกองเต้ชัวเมนนี่ซึ่งต้องสองคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะแต่กองเต้เขาเพิ่มมิดฟิลด์ตัวรุกขึ้นไปนะฮะแต่แดนหน้าของฝรั่งเศสมีตำหนินะครับในเรื่องของการโจมตีนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่การเคลื่อนที่เข้าสู่ไลน์สุดท้ายบางทีเนี่ยตำแหน่งอาจจะยังสับสนเพราะว่าถ้าเล่นระบบ 4-3-1-2 เนี่ยมันจะปีกมันจะหายมิติมันทั้งหลายครั้งแล้วถ้าในส่วนของฝรั่งเศสพอปีกหายซ้ายขวาหายไปเนี่ยโอกาสในการโจมตีรู้สึกมันน้อยค่ะมันจะถูกคู่ต่อสู้บีบมาตลอดแต่ถ้าครึ่งหลังพอเปลี่ยนเอากริสมันออกปั๊บมีเดเมเล่ลงไปเสริมมิติด้านข้างมาเอ้ยมันดูดีนะครับนะฮะคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาในการโจมตีของฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกมแรกชนะ 1-0 ครับเกมที่2เสมอ 0-0 ครับนะครับอีกเกมเสมอ 1-1 แล้วก็ชนะ 1-0 คือและเจอโปรตุเกสก็ยิงจุดโทษรอดตัวมาได้เพราะว่าความเหนียวแน่นของแดนหลังกับแดนกลางจริงๆครับนะเพราะว่าแดนหลังใน4ทีมรอบรองชนะเลิศเนี่ยผมว่าแดนหลังของฝรั่งเศสแข็งสุดแข่งสุดแข่งมากแข่งมากนะฮะแล้วแดนกลางก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะปิดพื้นที่หน้าลายได้ดีมากรวมทั้งการสนับสนุนสร้างการสร้างเกมรุกด้วยเพียงแต่ว่าแดนหน้าเนี่ยผมว่าในส่วนของโค้ชนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นบ้างเพราะถ้าไม่มีเดมเบเล่เลยมิติด้านข้างมันหายยิงด้านขวานะฮะแล้วก็ด้านโดยด้านซ้ายก็จะหายด้วยลักษณะเอ็มเบเป้ปกติเขาจะออกซ้ายแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะน่าจะถางเอ็มเบเป้ออกไปด้วยเหตุผลอะไรไหมเพราะว่าผู้เล่นของสเปน2คนนั้นติดโทษแบนทั้งคู่ครับตัวจริงฉะนั้นเนี่ยเอาเอ็มบัปเป้ไปคั่วทางด้านขวานี่เผลอๆทะลุตลอดเราจะไม่ค่อยได้เห็นเกมด้านข้างแต่คราวเนี้ยจะได้เห็นเกมด้านข้างด้านข้างผมเพราะว่าต้องแล้วก็อาจจะพักกริสมันแล้วก็เอาโคโล่ลงไปแดนหน้าครับหรือว่าอาจจะเป็นตูรามก็ได้ครับนะฮะก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยครับมีมัวนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะโคโล่มัวนี่ก็ถือว่าโอเคแต่ก็จะติดอยู่อย่างเดียวที่ตอนนี้เขาก็คุยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องลงไปก็คือไอ้หน้ากากเอ็มบัปเป้ก็ต้องใส่อยู่อย่างนั้นแหละฮะอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรยังไม่รู้เราก็ไม่รู้กันสิ่งที่เจ้าตัวพูดออกมาคือเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ถนัดทุกคนนะฮะคือมันเริ่มกระบวนการแต่พอระยะยาวถ้าปีนึงมันจะถนัดนี่มันพอเก็บแล้วมันมาใส่อย่างงี้มันก็อาจจะมีผลต่อการชำเลืองเพราะสุดหน้าเวลาเล่นเนี่ยเขาใช้หางตาชำเลืองเขาไม่ได้มองเต็มลูกตามันจะเจอขอบแต่นี่พอหางตาชำเลืองมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นก็เลยต้องเล่นบอลทางตรงอย่างเดียวทำให้เวลามันมองกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของเหลือบตาเอเมเป้ปกติเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะท่านมองแค่หางตาเนี่ยมันจะมองลูกตามันไม่ต้องไปแต่เขารู้แล้วว่าจะข้างขวามันเห็นอยู่มันเห็นตลอดจากนั้นเป็นการหลอกคู่ต่อสู้ได้ตอนนี้มันหลอกคู่ต่อสู้ไม่ได้มันมองด้านเดียวฉะนั้นก็เลยทำให้บางครั้งที่เอเมเป้เนี่ยไม่สามารถส่งให้เพื่อนร่วมทีมได้ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถใช้หางตาในการมองเพื่อนได้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนหรือคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนก็เลยทำให้จุดอันเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้จุดอับของเขาเขาเลยต้องเล่นบอลทางลึกตลอดทางลึกคือดวงตาทางด้านกว้างทางด้านไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวมันก็เลยทำให้เสียโอกาสในการเพื่อนในการที่จะส่งเขาจริงๆแล้วเขาถ้าครบเครื่องนี่ผมว่าไม่ใส่หน้ากากนี่โอ้โหเหนื่อยจริงครับนะฮะเพราะว่าเราสังเกตเห็นได้นะฮะถ้าใครได้ดูเกมที่ฝรั่งเศสเล่นเนี่ยกับโปรตุเกสโดนบอลเตะข้างโดนแค่ข้างหน้านะเพราะไม่ได้โดนจมูกนะฮะเอ็มบัปเป้ไม่ไหวเลยเพราะมันนอนเลยมันสะเทือนสะเทือนนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้จมูกเนี่ยน่าจะร้าวจริงๆใช่ก็นี่อาจจะฝืนทนไปอ่ะครับนะฮะแต่ว่าก็ทางฝรั่งเศสยืนยันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่ากรณีใดก็ตามถ้าลงได้ลงแน่นอนถึงไงจะมองด้านเดียวด้านลึกข้างเดียวก็ต้องเอาเพราะว่าข้างหน้ายังได้เสียแต่สำคัญก็คือว่าพอเขารู้แบบนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ก็ไปบล็อกต่ำครับไม่ให้มีพื้นที่เล่นก็จะเหนื่อยหน่อยครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมมากๆสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่การเจอกันของสเปนและฝรั่งเศสถือว่าเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สุดๆอยู่แล้วนะครับพอมองภาพรวมเกมนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นแบบไหนครับภาพรวมเกมนี้ก็ต้องยอมรับความเหนียวแน่นในส่วนของกองหลังฝรั่งเศสมันเหนือกว่านะฮะแต่แดนหน้าของสเปนก็มีทีเด็ดมากเหลือเกินโดยเฉพาะการสนับสนุนในแดนกลางนะฮะแต่สิ่งในตรงข้ามในส่วนของฝรั่งสเปนมีปัญหาคือเรื่องแดนหลังแต่ในทางกับการฝรั่งเศสก็มีแดนหน้าที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทื่อหน่อยแต่อาจจะปรับมันเป็นปีกเพราะปรับปีกทางเอ็มบัปเป้เดมเบเล่ลงมามันจะเป็นประโยชน์มากกว่า
นะฮะตรงกลางอาจจะใช้แค่ในส่วนของชัวเมนนี่แล้วก็กองเต้ขึ้นมาก็สามารถทำได้หรืออาจจะเป็นระบบ 4-2-3-1 นะจะเอาใครมาเป็นหน้าต่ำก็มาดูอีกทีนึงนะครับผมคิดว่าเกมคู่นี้คงถึงกับถามว่ายืดเยอะไหมผมว่าไม่น่ายืดเยอะ90นาทีน็อกเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับแตงโมลงนะฮะยูโรฟันธงกับพ่อตุ๊กครับคิดว่าใครจะได้เข้าชิงเป็นทีมแรกคู่นี้ผมว่าถ้าน็อกจริงๆชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าสเปนเต็มสูบมาเนี่ยผู้เล่นครบเครื่องเนี่ยไม่หายไป3คนเนี่ยต้องยอมรับว่าสเปนชุดนี้สามารถโค่นฝรั่งเศสได้แต่พอหายไป3คนนะฮะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ค1คนแบ็คขวา1คนกองหน้า1คนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวทดแทนมาแต่ผมว่าเป็นห่วงว่ามันจะไม่เพียงพอผมว่าฝรั่งเศสอาจจะเฉือนนะฮะเฉือนสเปนไปได้นะครับหน้าที่จะเข้ารอบครับแต่แตงก็มองคล้ายๆพ่อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าสเปนเข้าไปได้นี่แหมมันสุดๆไปเลยแต่ว่ากลัวคาร์บาคาวคนเดียวมันเป็นเหมือนหัวใจเหมือนกันนะพ่อใช่เป็นหัวใจคนน่ะอยากดูสเปนเข้าชิงแต่ในเมื่อผู้เล่นสำคัญไม่ลงเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์ตามในสถานการณ์ว่าเป็นรองจริงๆโดยเฉพาะทางด้านแบ็คทางขวาหายไป2คนนี่ตัวจริงทั้งคู่นี่มันมีปัญหาแน่นอนนะฮะฉะนั้นก็อาจถึงมีผลต่อเกมเอาง่ายครับแต่แตงก็คิดว่าเกมนี้น่าจะยืดเยื้อนะครับยาวกันไปเป็นหนังกระติกเหมือนเดิมนะพ่อฮะของคุณคิดแต่ผมว่าไม่ครับคู่นี้น่าจะน็อกครับพ่อคิดว่าน็อก90นาทีน็อก90นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันแต่สำหรับผมคิดว่าเกมน่าจะยื้อกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปวัดดวงกันนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ